ตำรวจเผยผลจับพนันบอลโลกแห่ง3วันรวบแล้ว656รายตำรวจเผยผลจับพนันบอลโลกแห่ง3วันรวบแล้ว656รายแบ่งเป็นเจ้ามือ11รายผู้เล่น640รายเดินโพย5รายเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2565ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทพานุรัตน์หลับบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยผลการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่22 World Cup 2022ว่าตั้งแต่เปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่22มีผลการจับกุมดังนี้เมื่อวันที่22พฤศจิกายนมีผลการจับกุมการพนันทายผลฟุตบอลโลกโดยจับกุมผู้ต้องหา411รายแบ่งเป็นเจ้ามือ3รายผู้เล่น404รายและเดินโพย4รายส่วนผลการจับกุมการพนันทายผลฟุตบอลโลกผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆได้จับกุมผู้ต้องหา43รายแบ่งเป็นเจ้ามือ1รายและผู้เล่น42รายพร้อมของกลางโพยบอลรวม487ใบเป็นจำนวนเงินที่เล่นพนัน 79,440 บาทเงินสด 11,150 บาทพลตำรวจโทพานุรัตน์เปิดเผยต่อว่าทั้งนี้ตั้งแต่วันที่19ถึง22พฤศจิกายนมีผลการจับกุมการพนันทายผลฟุตบอลโลกโดยจับกุมผู้ต้องหา587รายแบ่งเป็นเจ้ามือ9รายผู้เล่น573รายและเดินโพย5รายผลการจับกุมการพนันทายผลฟุตบอลโลกผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆโดยได้จับกุมผู้ต้องหา69รายแบ่งเป็นเจ้ามือ2รายและผู้เล่น67รายพร้อมของกลางโพยบอลรวม729ใบเป็นจำนวนเงินที่เล่นพนัน 151,820 บาทเงินสดจำนวน 39,240 บาทถ้าไม่คืนฟ้องศาลบอยโอนเงินให้ต้นหอมยืมสุดท้ายชีวิตหรูลั่นดูมันทำนึกว่าติดปัญหาอะไรโซเชียลเป็นพยานถ้าไม่คืนฟ้องศาลบอยโอนเงินให้ต้นหอมยืมใช้สุดท้ายชีวิตหรูลั่นดูมันทำเป็นคู่เพื่อนซีที่มีแต่ความฮาในโซเชียลล่าสุดบอยพิษณุเผยคลิปดีเจต้นหอมสกุลตลาเพื่อนสนิทพร้อมแคปชั่นว่าขออนุญาตให้โซยูยั่วเป็นพยานคือเมื่อที่คุณต้นหอมโทรมายืมตังค์ 100,000 เราก็โอเคใครโอนให้นึกว่าติดปัญหาอะไรสุดท้ายดูมันทำมีของหรูหรูใช้พาลูกไปกินไอติมสบายใจถ้าไม่คืนผมฟ้องศาลนะมีคลิปเป็นพยานให้ผมด้วยครับทุกคน 100,000 บาทวันที่21พฤศจิกายน65โทรมายืมเวลา 15:15 นโดยเป็นคลิปขณะต้นหอมขับรถโชว์แว่นแบรนด์เนมต่างหูแบรนด์เนมใช้เงินช้อปปิ้งอย่างแฮปปี้โดยบอกว่าไม่ใช่เงินของเราเพื่อนโอนเงินมาให้ใช้แสนหนึ่งก็ต้องใช้ให้หมดส่วนอีกคลิปขณะต้นหอมพาน้องปกป้องและหลานสาวไปกินไอติมพร้อมขอบคุณลุงบอยให้เงินมากินไอติมตั้งแสนหนึ่งด้วยลีเดียแมทธิวช็อตนี้ชวนลุ้นลูกคนที่4จัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกดักกี้ชีวิตสุขสันต์เลยไม่น้อยเมื่อกลายมาเป็นคุณแม่ลูก3สำหรับลีเดียสรันรัตน์ดีนภรรยาพิธีกรหนุ่มแมทธิวดีนที่เพิ่งจะคลอดลูกชายน้องดีออนให้กับน้องดีแลนและน้องเดมี่ได้มีเพื่อนเล่นล่าสุดแมทธิวก็ได้โพสต์รูปคู่หวานท่าที่ลีเดียกำลังอุ้มแมทธิวทำเอาเหล่าแฟนคลับคิดไปไกลเชียร์ให้ท้องลูกคนที่4ทางด้านแมทธิว
ได้เขียนแคปชั่นบอกว่าพี่กระเทยบอกเธอต้องยกได้เอาเลิฟแฮสโนบูนดารี่โดยแฟนคลับต่างคอมเมนต์บอกว่าลูกคนที่4ต้องมาแล้ว 55,555 แข็งแรงมากเดี๋ยวปวดหลังนะแม่ยกที่4เริ่มเลอแม่อย่างสตรองงงของแท้ภายหลังที่ถูกเชียร์ให้มีลูกคนที่4สาวลีเดียก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศระหว่างจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกของน้องสาวแท้ๆดักกี้สรัญพรที่ตั้งท้องได้มาสักพักใหญ่และมีกำหนดคลอดเดือนเมษายนปี2566ทั้งนี้ลีเดียก็ได้ประกาศข่าวดีผ่านไอจีปิดเอบอยหลานชายมาแล้ววอวอดักดักด้อมพลัส1 Baby Boy Coming in April See you in April เจอกันเดือนเมษายนครับผมงานนี้แฟนคลับต่างทยอยเข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามขอบคุณ IG ไลเดียซารูนรัตมีแฟนใหม่แล้วเอฝากถึงพร้องเลิกกล้าสาวรุมจีบใครด่าจ่ายด้วยเงินแม่ตายก็ไม่ยกโทษให้6ปีที่ซื่อสัตย์ร่ำให้ไม่หยุดมีแฟนใหม่รุ่นใหญ่อีกแล้วเอฝากถึงพร้องหลังเลิกกล้าเนื้อหอมสาวรุมจีบซัดใครด่าจ่ายด้วยเงินแม่ตายก็ไม่ยกโทษให้เอชุติมาเปิดใจในรายการแฉหลังเลิกกล้าพร้องสุภกิจแฟนหนุ่มเหตุเที่ยวยันหวังติดผู้หญิงโดยเอบอกว่าทั้งที่ตัวเองทำใจอยู่แล้ววันหนึ่งน้องเขาต้องไปมีครอบครัวเพราะเอประจำเดือนหมดแล้วมีลูกกับน้องไม่ได้เราเข้าใจยังบอกพร้องตอนเลิกกันแฟนใหม่เขาถามว่าเขามีแฟนใหม่แล้วหรือเอเผยตอนนี้มีแล้วแน่ๆเห็นไปพัทยาด้วยกันแล้วกลับมาอายุน้อยกว่าฉันน่าจะ39ถึง40เขาอาจจะคุยกันรู้เรื่องไม่เป็นไรตอนนี้น้องเขาเป็นคนอื่นไปแล้วเราก็ไปยุ่งไม่ได้มีการปรับความเข้าใจกันใหม่ก่อนเลิกเอกล่าวว่าเขาก็บอกจะเปลี่ยนแปลงตอนฉันหายไปเขาก็ร้องไห้ฉันก็ร้องไห้รอเรากลับมาบ้านเป็นเดือนเลยเราก็กลัวกลับไปเหมือนเดิมเอ๊โดนทุกปีกลับไปเหมือนเดิมเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่อยากเจ็บแบบนี้อีกแล้วอยากให้น้องโตอีกกว่านี้ปล่อยน้องไปการคราวนี้หนักกว่าเดิมเลยบายบายจริงๆสาวสาวชอบเขามากทุกวันนี้เนื้อหอมตั้งแต่เป็นข่าวเลิกกับเราคนรู้จักเต็มไปหมดชื่อคล้องดังเลยตอนนี้ผู้หญิงจีบเพียบเลยตอนนี้ก็ดีแล้วให้เจอสิ่งดีๆขอให้โชคดีเจอคนดีๆอีก4ตัวก็จบแล้วถามว่าอยู่ได้ไหมตอนเขาเดินออกมาเอเล่าอย่างเศร้าว่าไม่กลับบ้านมา3เดือนแล้วบ้านหลังนั้นก็อยู่อย่างนั้นรถก็ไม่สตาร์ทต้นไม้ก็ตายหมดแล้วเข้าไม่ได้จุดนั้นเขาอยู่จุดนี้เขาอยู่เห็นแกร่งๆแบบนี้เข้าไปน้ำตาไหลคบกันมา6ปีผูกพันเลิกกับเขาแรกเคว้งขังตัวเองในห้องทำไมเรื่องนี้เกิดกับฉันอีกแล้วอยากมีความสุขบั้นปลายถึงเตรียมใจแต่มาโดนจริงๆก็รู้สึกวันแรกก็โทรหากันร้องไห้แต่ไม่ให้มาเจอตอนนี้ฉันก็มีสิทธิเลือกมีคนให้เลือกตั้งเยอะมีคนจีบเยอะแต่ตอนนี้ขออยู่คนเดียวนิ่งสักปีมีทั้งผู้ใหญ่เด็กทอมมาจีบไม่เข็ดความรักแต่ยังไม่พร้อมต้องเข้าใจ6ปีซื่อสัตย์กับเขาคนเดียวบนเตียงขึ้นนอนไม่ได้เลยเห็นภาพเขาไปหมดร้องไห้ตอนเลิกกับเขา7วันเอยังได้ขอบคุณคนที่ให้กำลังใจส่วนคนที่บูลลี่อย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวเอเอาเรื่องตัวเองให้รอดมันด่าฉันแรงมากพวกหลังคีย์บอร์ดตบกันไหมถ้ามันแรงก็ฟ้องเรียกเงินได้ฟ้องกำลังไล่ชื่ออยู่แล้วเรียกมาเอชุติมาลั่นเลยว่าเธอจะต้องขอโทษฉันด้วยเงินเท่านั้นนายะอีกพวกนี้ถ้าเงินไม่มากพออยู่ในคุกนายะคนอย่างฉันเป็นผู้หญิงที่ให้อภัยคนยากมากกราบเท้ายังไม่ให้อภัยเลยบางคนไปขอโทษดาราจะบอหนูเป็นไบโพล่าเลยพิมพ์ไปอย่างนั้น
แม่หนูป่วยเป็นมะเร็งแม่มึงตายกูยังไม่ช่วยเลยจริงก็มาด่าฉันก่อนฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ได้ทำอะไรผิดคนยิ่งเศร้ายังมาซ้ำเติมอีกฟ้องแฟนเก่าติดต่อมาบ้างไหมเอ๊กล่าวว่ามีส่งข้อความมาขอให้มีความสุขล่าสุดขอโทษทุกอย่างที่ไม่เชื่อพี่เอเลยทำพี่เอไม่มีความสุขทำพี่เอร้องไห้ตลอดขอให้พี่เอเจอสิ่งดีๆThank you.